กันที่อีกหนึ่งสาว200ล้านวิวค่ะเธอคนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่พุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับสาวพลอยชมพูยานีนเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหรางวัลก็ได้เยอะงานการแสดงก็เข้ามาเยอะแยะมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าหลังจากที่เธอนั้นได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่25สาขาเพลงนำละครยอดเยี่ยมกับเพลงเธอเดินเข้ามาสาวพลอยชมพูยังได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยในประเพณีงานสงกรานต์2559อีกด้วยยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นสาวพลอยชมพูยังได้รับเลือกให้เป็น1ใน4ตัวแทนของเอเชียร่วมแคมเปญ Dream Big Princess ของดิสนีย์ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวและก็แรงบันดาลใจที่เธอได้รับจากเจ้าหญิงดิสนีย์คนโปรดให้เธอนั้นกล้าทำตามความฝันนั่นเองและล่าสุดค่ะเธอคนนี้ได้ร่วมถ่ายแบบแฟชั่นของเสื้อผ้าเกรย์ฮาวที่นำแรงบันดาลใจจากตัวศิลปินมาจัดทำเป็นคอลเลคชันเสื้อผ้าสุดพิเศษที่ชื่อว่า The Iconic Collection ที่งานนี้นอกจากสาวพลอยชมพูแล้วยังมีวง25 Hours มาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งสาวพลอยชมพูก็บอกนะคะว่าพลังงานทั้งหมดของเธอในตอนนี้ขอทุ่มให้กับงาน 100% เต็มเลยแหละค่ะตอนนี้มีละครทั้งหมด4เรื่องค่ะผลงานมันก็จะออกติดกันเลยค่ะแต่ละบทก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบทนึงก็จะดูเป็นคนที่ห้าวๆหน่อยอีกบทนึงก็จะดูแบบเด็กๆน้องเน้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันถ่ายติดกันแบบ4เรื่องมันก็เหนื่อยนิดนึงตอนนี้เหมือนกับให้การแสดงเต็มร้อยเลยคือวันไหนที่ไม่ได้ถ่ายเรื่องนึงก็จะถ่ายอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพยนตร์ตอนนี้มีติดต่อมาแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มคือกำลังคุยกันอยู่ค่ะโอ้โหยังมีแอบต่อท้ายอีกนะคะว่ามีละครถึง4เรื่องด้วยกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ชมแฟนคลับต้องรอไปสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวทางต้นสังกัดจะค่อยๆปล่อยมาให้ชมเรื่อยๆค่ะ